ติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงช่องค่ะวันนี้จะพาไปที่ประเด็นทางการเมืองนะคะกับกรณีของคุณทิมพิธาและ8พรรคการเมืองได้ร่วมกันเปิดภาพประวัติศาสตร์จับมือตั้งรัฐบาลกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้313เสียงค่ะซึ่งวันนี้จะพาไปเปิดประวัติคร่าวๆนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะกับดราม่าเล็กๆเรื่องของประวัติการศึกษาในมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศไปสรุปเรื่องนี้กันค่ะก็เมื่อคืนนี้นะคะตอนประมาณ2ทุ่มค่ะวันที่17พฤษภาคมคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็แกนนำพรรคก้าวไกลเดินออกมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะเรียกว่าสีหน้ายิ้มแย้มนะคะบอกถึงการหารือในการตั้งรัฐบาลน่าพอใจมากค่ะบรรยากาศการทานข้าวในชื่นมื่นถ้าสรุปตอนนี้นะคะก็มี8พรรคการเมืองกับ313เสียงแล้วค่ะย้ำนะคะว่าไม่น่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีการเปิดภาพประวัติศาสตร์การจับมือร่วมรัฐบาลกันเรียบร้อยแล้วนะคะของคุณพิธาแกนนำก้าวไกลแล้วก็8พรรคการเมืองค่ะส่วนวันนี้นะคะก็แถลงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะและจะมีการลงนาม MOU กันในวันที่22พฤษภาคมนี้แล้วก็แถลงต่อสาธารณชนแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยจะพาไปเปิดประวัติคร่าวๆว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะคุณทิมพิธากันค่ะซึ่งคุณทิมเนี่ยเกิดวันที่5กันยายน2523นะคะตอนนี้อายุ42ปีแล้วค่ะถ้าถามเรื่องของการศึกษาก็คือปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่คณะการเมืองการปกครองที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะซึ่งเป็นนักเรียนไทยคนแรกเลยนะคะที่ได้ทุนการศึกษา International Student ของ Kennedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วยังมีปริญญาโทใบที่2นะคะจากคณะบริหารธุรกิจจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MTI ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาค่ะส่วนชีวิตส่วนตัวก็น่าจะทราบกันแล้วนะคะคุณทิมพิธาผ่านการสมรสกับคุณต่ายชุติมาแล้วก็มีลูกสาวน่ารัก1คนค่ะก็คือน้องพีพิมพ์และคุณพิธายังเคยได้รับเลือกจากนิตยสารให้เป็นหนุ่มคริโอ1ใน50หนุ่มหล่อประจำปี2551ด้วยค่ะก็เลยอยากเติมประเด็นดราม่าเล็กๆเรื่องของการศึกษานิดนึงนะคะที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะเพราะมีคนไปร้องกกต.ให้มาตรวจสอบคุณพิธาว่าจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจริงหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้คนร้องนะคะก็คือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนั่นแหละค่ะทำให้มีคนไทยคนนึงที่เขาเป็นศิษย์เก่าของฮาร์วาร์ดเนี่ยไปตรวจสอบนะคะในฐานข้อมูลศิษย์เก่าปรากฏว่าชื่อคุณพิธาเด้งขึ้นมาทันทีเลยค่ะรุ่นน้องเขาก็เลยวอนพี่ทีมนะคะเข้าไปอัปโหลดโปรไฟล์สักนิดสักหน่อยนะคะเขาจะได้เข้าใจว่าพี่ทิมเนี่ยจบการศึกษามาจากฮาร์วาร์ดจริงๆค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ถ้าอัปเดตในเรื่องของโลก Twitter หรือว่าโลกออนไลน์นะคะนายกรัฐมนตรีคนที่30จัดตั้งรัฐบาล2566หรือทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์กำลังติดเทรนด์ Twitter ค่ะการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นะคะคือสิ่งที่ประชาชนหลายๆคนกำลังจับตากันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มาจับตาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงนี้กันค่ะ